when imagination ran away with me, it took me by the hand and led me away on an adventure adults wouldn't understand. It showed me glorious green forests and silvery snow-capped mountains, ancient ruins and relics, and exploding fantastical fountains. It took me to a magical world where dragons roam, cauldrons foam, and children saved the world alone. It showed me what the world could be if no one put restraints on me. โอกาสนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณมงคลปัทวิภาสนะคะตำแหน่ง Territory Sales Lead บริษัท Palo Alto Networks มาให้ความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลกับความปลอดภัยด้าน Cyber Security ขอเรียนเชิญท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางอาจารย์นะครับแล้วก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่เชิญชวนนะครับทางบริษัทเข้ามาแชร์ในเรื่องของธุรกิจดิจิทัลกับความปลอดภัยด้าน Cyber Security นะครับขอเริ่มตัวนะครับผมชื่อมงคลนะครับจากบริษัท Palo Alto Networks นะครับก็บริษัทจะชื่อยาวนิดนึงนะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจด้าน Cyber Security อย่างเดียวเลยนะครับก่อนอื่นอาจารย์ขอสอบถามทางทุกท่านนะครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางน้องๆนักศึกษานะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบความปลอดภัย Cyber Security หรือว่าในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในบ้านเราเนี่ยครับมีใครได้ยินเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Cyber Security บ้างไหมครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของทางด้านการถูกเข้ารหัสข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านรัฐวิสาหกิจบางที่นะครับหรือกระทั่งภาคเอกชนที่เปิดเผยได้แล้วก็เปิดเผยไม่ได้นะครับหรือกระทั่งที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ล่าสุดเป็นประเด็นร้อนนะครับเป็นเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลนะครับก็อันนี้ก็เราก็ยังต้องช่วยกันสอดส่องแล้วช่วยดูต่อไปนะครับว่าในเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยทุกวันนี้มันก็เริ่มใกล้ตัวเรามามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในมุมของทางด้านเป็นธุรกิจรายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการใช้งานส่วนตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่หรือกระทั่งหน่วยงานภาครัฐนะครับเรื่องของ Cyber Security ก็เป็นอะไรที่เริ่มเข้ามาใกล้เราแล้วก็ใกล้เรามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตมาแชร์ในเรื่องของว่าตัว Cyber Security เนี่ยครับมันมีในเรื่องของความเกี่ยวข้องอะไรกับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันบ้างนะครับไม่ไปโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนนะครับว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เป็นในเรื่องของทางด้านดิจิทัลนะครับก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับการที่เราเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปนะครับการปรับตัวปรับรูปแบบการทำงานการเรียนการสอนนะครับการติดต่อพบปะสื่อสารต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับอีกมุมนึงก็คือเป็นเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อทางด้านตัวระบบ IoT ต่างๆเพื่อให้เกิด use case ที่เอามาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของเราหรือภาคธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ครับผมอ๋อครับยกตัวอย่างเช่นผู้สนับสนุนนะครับในกิจกรรมเนี้ยนะครับก็มีบางรายเกี่ยวกับเรื่องของการเอา IoT มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นมีกล้อง CCTV มีในเรื่องของระบบ
เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหรือกระทั่งในเรื่องของทางด้านภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เอาตัว IoT เข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของผลผลิตนะครับเพื่อที่เรื่องของลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราอยู่ในโลกที่ทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคเป็นใหญ่นะครับสังเกตได้ว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยช่องทางในเรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภคนะครับทางด้านดิจิตอลเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับทุกวันนี้ถ้าให้หลับตาว่าถ้าเกิดเราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงอันนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกของตัวธุรกิจนะครับอย่างมากมายนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดมาพูดในเรื่องของทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นทางพี่ที่เป็น Autodesk พูดถึงตัวนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของการทำเป็น Connected Design นะครับหรือทางด้าน Digital Twin หรือเมื่อตอนช่วงพักเบรกตอนเที่ยงผมก็ได้ฟังนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอของทาง SCG นะครับไม่ว่าเป็นในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือว่าทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับก็ในเรื่องของทางด้านดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เอามาช่วยเพิ่มในเรื่องของผลผลิตนะครับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนด้านพลังงานก็ดีนะครับหรือว่าลดต้นทุนในเรื่องของการทำให้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับมันกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองในเรื่องของการผลิตได้มากขึ้นสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงานนะครับในภาคการผลิตมากขึ้นพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของทางด้านการเอา use case ที่เป็นดิจิตอลมาใช้กับระบบภาคการผลิตแต่ขณะเดียวกันนะครับทีนี้มันก็จะเกิดในเรื่องของปัจจัยที่มาเป็นผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านของการทำดิจิตอลเนี่ยครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเนี่ยครับทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่า cloud computing ใช่ไหมครับทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ IoT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มีเรื่องของการย้ายไปสู่ในเรื่องของการใช้ทางด้าน cloud computing มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทางคนที่เขาดูแลเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ยยังขาดในเรื่องของเขาเรียกว่าความเข้าใจเพียงพอว่าข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปใช้งานในภาคของ cloud computing มากขึ้นเนี่ยจะมีความปลอดภัยได้อย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในองค์กรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของdata center ก็ดีในเรื่องของออฟฟิศก็ดีหลายๆอย่างแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับถัดไปก็คงเป็นปัจจัยทางด้าน user นะครับที่เริ่มทำงานจากที่ไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เหตุการณ์ในด้าน cyber security ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดจากที่ว่าพนักงานที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญนะครับเขาไม่อยู่ในออฟฟิศเขาอยู่ที่บ้านนะครับพออยู่ที่บ้านเนี่ยความปลอดภัยมันจะไม่เท่าอยู่ในออฟฟิศทีนี้พอเขาอยู่ที่บ้านอิสระในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอิสระในการทำนู่นทำนี่มันจะสูงกว่าในขณะเดียวกันมันก็จะเปิดในเรื่องของโอกาสนะครับที่เขาจะถูกโจมตีนะครับหรือติดเชื้ออะไรบางอย่างมาที่ตัวเขามากขึ้นทีนี้พอเขากลับเข้ามานั่งในออฟฟิศหรือว่าเข้าถึงข้อมูลในออฟฟิศแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ตามเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3ก็เป็นเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่า landscape ของตัวภัยไซเบอร์นะครับเขาจะเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากที่เมื่อก่อนจะเป็นรายที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับเขาก็จะคิดค้นในเรื่องของรูปแบบในการโจมตีเขาจะมีในเรื่องของศัพท์เทคนิคก็คือ signature นะครับว่าโอเคเมื่อก่อนคือไวรัสนะครับว่าไวรัสคอมพิวเตอร์มีซิกเนเจอร์แบบนี้เข้ามาโจมตีอย่างนี้เพราะฉะนั้นระบบป้องกันก็โอเคก็คิดค้นในเรื่องของ
เงื่อนไขในการป้องกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปคือว่าพอเราเข้ามาสู่ในยุคที่ทุกอย่างเป็น AI หมดเลยนะครับคนที่เป็นภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ก็ใช้ AI เข้ามาเหมือนกันนะครับหมายความอะไรหมายความว่าตัวความฉลาดของทางด้านภัยคุกคามเนี่ยก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในเรื่องของการโจมตีเนี่ยได้เป็นหลักวินาทีหมายความอะไรหมายความว่าระบบการป้องกันในปัจจุบันเนี่ยมักจะตามไม่ค่อยทันนะครับในเรื่องของภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจจะทาร์เก็ตมากขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้เป็นผลสำรวจนะครับที่ได้แชร์ไว้เมื่อครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตนะครับของการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับว่าอยู่ในอัตราเติบโตที่เป็นหลักเท่าตัวนะครับในทุกๆปีนะครับในเรื่องขององค์กรที่คุ้นชินกับการย้ายการทำงานนะครับออกไปอยู่นอกบริษัทนอกสถานที่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของการเอา AI นะครับเข้ามามีบทบาทในเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์พวกนี้เป็นปัจจัยที่มันมีผลกระทบต่อในเรื่องของการเขาเรียกว่าเอาดิจิตอลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าชีวิตประจำวันอันนี้ผมขออนุญาตเล่าเคสนะครับที่เกี่ยวกับเซกเตอร์ของภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับก็อันนี้เป็นเคสจริงแล้วค่อนข้างดังนะครับอย่างเช่นเคสแรกนี่เป็นเคสของทาง Florida Water ก็เป็นหน่วยงานบำบัดน้ำเสียของ Florida ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งก็เคสเนี้ยประมาณน่าจะ 2-3 ปีก่อนคือแฮกเกอร์เขาคอมโพไมซ์ในเรื่องของระบบที่เป็นระบบที่ดูแลในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบำบัดน้ำนะครับซึ่งก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาคอมโพไมซ์เข้าไปในเครื่องที่เป็นระบบควบคุมได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงสูตรในการที่จะใส่สารเคมีลงไปนะครับซึ่งการบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็เขาจะใช้พวกสารเคมีอย่างเช่นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์อะไรพวกนั้นนะครับทีนี้เขาก็ไปเพิ่มปริมาณจากปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นร้อยเท่าเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดสารเหล่านี้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับมันก็จะเกิดในเรื่องของมลพิษนะครับให้กับทางด้านชุมชนนะครับเป็นวงกว้างทีนี้โชคดีเคสนี้ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเขาก็เห็นหน้าจอพอดีว่ามันมีการเลื่อนโดยอัตโนมัติเลยคือเมาส์มันเลื่อนอะไรก็เป็นความโชคดีนะครับที่เขาเห็นก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเข้าใจว่าเกิดในเรื่องของการเข้ามาคอมโพไมซ์เครื่องที่ควบคุมการบำบัดน้ำเสียนะครับก็เลยป้องกันได้เคสนั้นก็เลยไม่เกิด impact อะไรแต่ว่าก็เป็นเคสที่ถ้ามันเกิดมาจริงๆในโลกปัจจุบันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษที่จะออกมาอีกเคสนึงก็เป็นเคสที่ประมาณน่าจะ 5-6 ปีแล้วนะครับเป็นเรื่องของทางด้านตัว power grid นะครับหรือว่าศูนย์กระจายไฟฟ้านะครับของทางยูเครนที่ว่าโดน attackอันนี้จริงผมจะไฮไลท์ข้างล่างว่าเขาจะเป็นคำว่า ICS specific malware ก็คือว่าเป็น malware นี่แหละ malware ที่เฉพาะเจาะจงไป attack ระบบที่เป็น ICS หรือระบบ SCADA โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเคสนี้เป็นเคสที่ target เลยคือเขาไม่หวานนะฮะเขาก็จะอาศัยช่องว่างช่องโหว่ช่องทางในการที่จะโจมตีเข้ามานะครับเคสนี้จะเห็นว่าเขาใช้เรื่องของ phishing email ในการมา compromise เครื่องภายในก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปจัดการต่อกับเครื่องที่เป็นควบคุมเครื่องจักรนะครับที่เรียกว่า ICS ระบบ ICS ระบบอะไรต่างๆนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่ค่อนข้างดังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ตัวผลกระทบก็คือว่าไฟดับนะครับไปเป็นวันเลยแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่หลายเมืองนะครับในยูเครนแล้วก็ล่าสุดก็เข้าใจว่าทางยูเครน power grid ก็จะโดนอีกแล้วนะครับที่มันมีข่าวเรื่องของรัสเซียยูเครนนะฮะก็จะมีการเคลมกันว่าทางแฮกเกอร์ของรัสเซียก็พยายามเข้ามาโจมตีระบบยูทิลิตี้ในยูเครนอีกนะครับก็เป็นข่าวมานะครับสุดท้ายก็อันนี้เป็นเคสที่ดังแล้วก็เป็นเคสที่โดนเขาเรียกค่าไถ่นะครับก็คือ JBS ในอเมริกาที่เขาเป็น meat producer นะครับทำในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารใหญ่อันดับต้นๆเลยในอเมริกาที่เขาโดนจริงๆไม่ใช่แค่ขโมยข้อมูลนะครับ exfiltrate data อย่างเดียวแต่ว่ามีการที่จะเข้ารหัสด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทาง JBS เนี่ยเขายอมจ่ายไปประมาณ
11ล้านเหรียญนะครับคือ400ล้านเพื่อที่จะแลกกับการที่ให้ระบบทำงานต่อไว้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆต้องเรียนกับทางทุกท่านนะครับว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงานไหนก็ดีเนี่ยถูกโจมตีนะครับถูกแรนซัมไม่ว่าจะเป็นการขโมยข้อมูลหรือกระทั่งถูกเข้ารหัสจนระบบทำงานไม่ได้นะครับสิ่งที่แนะนำคือไม่ควรจ่ายไม่ควรจ่ายอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือว่าเขาก็จะได้จ่ายนะครับเพราะจ่ายไปแล้วก็ไม่รู้จบหรือเปล่าข้อแรกข้อ2 consequence ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะใช้ในเรื่องของแนวทางเนี่ยในการเข้ามาเล่นงานอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยก็จริงๆถ้าคำแนะนำก็คือว่าให้ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ดูในเรื่องของการทำ incident response นะครับว่าเขาจะมาช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะมาช่วยดูว่าการกู้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับการต่อรองกับผู้ที่เป็นแฮกเกอร์เป็นอย่างไรนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ฝากไว้นะครับจริงๆจะมีเคสเยอะมากเลยนะครับที่ผมหยิบยกมาจะเป็นเคสที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 นะครับก็เคสที่ดังๆก็คือเคสของทางคอนเทนเนอร์ไพไลน์นะครับที่ดูในเรื่องของท่อขนส่งน้ำมันในอเมริกานะครับก็ประมาณครึ่งนึงของ US ทางตะวันออกก็ใช้บริการของ Colonial Pipeline ประมาณเป็นหมื่นกิโลนะฮะท่อส่งน้ำมันก็เคสนี้ก็จะทำให้เกิดการชัตดาวน์ของระบบส่งน้ำมันนะครับในอเมริกาเหนือนะครับก็แต่เคสนี้เขาไม่ได้พูดถึงว่าจริงๆเนี่ยที่มันชัตดาวน์เพราะว่าโดน attack ทำให้ชัตดาวน์หรือว่าทางเจ้าหน้าที่เขาชัตดาวน์เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้างของตัว malware ในระบบนะครับทีนี้ต้องเรียนว่าอย่างที่ผมเล่าไปในเคสต่างๆนานาเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราต้องเอานวัตกรรมเอาเรื่องดิจิตอลเข้ามานะครับแต่การเอาเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องตระหนักด้วยว่ามันมาพร้อมกับเขาเรียกว่าโอกาสที่เปิดกว้างของทางด้านผู้ไม่หวังดีนะครับว่าเขาจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านถ้าเป็นภาคการผลิตนะครับการที่เรามีอุปกรณ์แอสเซทต่างๆในภาคการผลิตแล้วเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดยูสเคสนะครับไม่ว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เป็นการเปิดประตูให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาในระบบได้มากขึ้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านตัวการทำรีโมทคอนเนคทิวิตี้หรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมหรือแล้วแต่จะเรียกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นช่องทางที่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่าเลยดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นยูสเซอร์มักจะไม่ค่อยตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องทางง่ายๆในการที่จะทำให้เขาเนี่ยมายึดคนที่เป็นยูสเซอร์ที่อยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในองค์กรในเซิร์ฟเวอร์ในเรื่องของภาคการผลิตต่างๆของเรานะครับก็ซึ่งก็ต้องฝากไว้ว่าจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนว่าถ้าเกิดเป็นในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นในทางประเทศที่เขาโดนพวกนี้บ่อยๆนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับแนวทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐก็ดีนะครับซึ่งก็ได้ออกมาเหมือนกับกำหนดเป็นบทบาทหรือนโยบายเลยนะครับว่าในเรื่องของทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยควรจะมีในเรื่องของนโยบายอย่างไรบ้างมีในเรื่องของการ adopt framework อะไรเข้ามาบ้างนะครับก็จะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นของทาง US government เนี่ยก็บอกว่าต้องพยายาม adopt framework ที่เกี่ยวกับไซเบอร์ที่มันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกันทางโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าประปานะครับน้ำมันพลังงานพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่า critical infrastructure จริงๆมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขด้านการเงินนะครับก็จะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็น critical infrastructure นะครับทั้งซึ่ง US government เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับทีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าที่ผมมาแชร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ทุกท่านเนี่ยมีความกังวลนะครับเพราะต้องเรียนว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องไปนะครับเราต้องเดินหน้านะครับนวัตกรรมก็มาช่วยเสริมสร้างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิต
หรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวันทำให้คุณภาพชีวิตนะครับทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เพียงแต่ว่าเราจะรู้เท่าทันในเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างไรไม่ให้มีผลกระทบกับในเรื่องของธุรกิจหรือชีวิตประจำวันของเราอันนี้เป็นอะไรที่อยากจะเน้นย้ำนะครับในการบรรยายครั้งนี้ทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะขออนุญาตนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอมาเจาะนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ย เขาเรียกว่ารูปแบบของไซเบอร์เซเคียวริตี้ที่เราคุ้นเคยกันนะครับระบบป้องกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับความเท่าทันภัยไซเบอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นอย่างไรนะครับผมมีสมการอันนึงง่ายๆก็คือว่าอินโนเวชันที่เราคุยกันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ที่มาสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ก็แล้วแต่ในงานนะครับหรือทางด้านแต่ละท่านนะครับที่จะมีโครงการที่เกี่ยวกับอินโนเวชันเนี่ยนะครับพวกนี้ก็แน่นอนว่าสิ่งที่เราเขาเรียกว่า adopt เข้ามานะครับไม่เป็นทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งเรื่องของการใช้โมบายนะครับการใช้แอปพลิเคชันการใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจกับธุรกิจให้เกิดโมเดลใหม่ๆนะครับเรื่องของ IoT นะครับหรือกระทั่ง Metaverse พวกนี้อันนี้คือ Hyper Innovation ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นเร็วมากแต่แน่นอนว่า Attacker เขาก็ไม่หยุดนะฮะเขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับให้มันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI อะไรต่างๆเข้ามานะครับให้มันซับซ้อนมากขึ้นทีนี้ไอ้สองข้างนี้พอรวมกันเนี่ยมันจะมากกว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันก็คือขอใช้คำว่า Legacy หรือ Traditional Cyber Security นะครับมันมักจะไม่เท่ากันคือพูดง่าย Legacy Security เนี่ยก็มักจะเป็นในเรื่องของการป้องกันรั้วรอบขอบชิดที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น Office นะครับ Data Centerเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอันนี้คือรั้วรอบขอบชิดที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปกป้องเวกเตอร์อื่นหรือเซอร์เฟซอื่นที่มันกระจายออกไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของคลาวด์เป็นต้นขณะเดียวกัน Legacy Security ก็มักจะค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับหรือพูดง่ายๆต้องมีเอฟฟอร์ททางด้านบุคลากรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะขาดในเรื่องของการเท่าทันนะครับภัยไซเบอร์คือมักจะตามไม่ทันนะครับหรือขณะเดียวกันเนี่ยในภาคการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมี OT OT asset ต่างๆนะครับในโรงงานนะครับในเรื่องของการมี remote operation ที่ทาง Autodesk บอกว่าเนี่ยก็ใช้ซอฟต์แวร์ใช้อะไรนะครับแล้วก็เข้ามาดูแลจัดการบริหารจากข้างนอกได้เลยนะครับหรือกระทั่งในเรื่องของ 5G นะครับบางทีเรามี use case ที่ต้องมี 5G เข้ามามีบทบาทด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็จะมันไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเราไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับหรือถ้าเกิดมันซับซ้อนเกินไปเนี่ยมันก็บริหารจัดการมันไม่ได้เวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ response ไม่ทันนะครับทีนี้ก็มานั่งดูว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ควรจะเป็นอะไรที่ต้องทรานส์ฟอร์มเหมือนกันนะครับว่ามันจะทรานส์ฟอร์มอย่างไรนะครับให้มันเท่าทันมากขึ้นนะครับก็ทางบริษัทนะครับก็มีสูตรอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างตามกระแสเลยนะครับของอุตสาหกรรมก็คือว่าถ้าเกิดท่านที่อยู่ในวงการของไซเบอร์ซีเคียวริตี้จะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ zero trust นะครับ zero trust นี่เรา Google ได้เลยว่า zero trust นี่มันหมายถึงอะไรนะครับนิยามมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องอะไรกับ cyber security บ้างนะครับก็จริงๆมันเป็นคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์มันไม่ใช่สินค้าไม่ใช่ในเรื่องของpractice หรืออะไรจะเป็นคอนเซปต์เป็น framework นะครับทางด้าน zero trust นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ cyber security mesh architecture ซึ่งอันนี้ทางบริษัทไม่ได้พูดนะครับแต่เป็นทางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานชั้นนำอย่างเช่น Gartner เขาก็พูดไว้ว่าในเทรนด์ของทางด้านCyber Security นะครับช่วงหลังๆเนี่ยการทำ Cyber Mesh ก็จะเข้าเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของ Cyber Security นะครับซึ่งสองส่วนเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าฟิโลโซฟีหลักนะครับ principle หลัก
ในเรื่องของการ transform ตัว cyber security ทีนี้ผมจะขออนุญาตนะครับว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาฝากไว้3อย่างที่เป็นลำดับความสำคัญนะครับของการ transform นอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงการเรามี principle ของ zero trust เรามีในเรื่องของ cyber mesh architecture เนี่ยครับ3อย่างที่เป็นลำดับความสำคัญที่ผมคิดว่ามันจะช่วยเหมือนกับเป็นบันไดนะครับในการ transform cyber security นะครับมี3อย่างนะครับแต่จริงเดี๋ยวผมจะพูดในภาษาที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการบริหารความยุ่งยากความซับซ้อนในตัวระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับให้มันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นอย่างไรนะครับก็คีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของการ consolidate นะครับ consolidationเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่า consolidation นี่คืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดที่เรื่องที่2ก็คือการ maximize นะครับการพยายามที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การบริหารจัดการให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับถามว่าทำยังไงนะครับใช้คนคงไม่ทันเพราะนั้นคอเทคโนโลยีที่เรา adopt เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพก็คือการเอา AI แล้วก็ Analytics เข้ามาใช้นะครับไม่ว่าท่านจะได้ยินมาจากบริษัทไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามีการเอา AI เข้ามาเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทางด้าน Cyber Security ให้เท่าทันกับภัยคุกคามที่มันซับซ้อนแล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อ3ก็คือว่าในเรื่องของการมีการเขาเรียกว่าการเอาAutomation นะครับ Automation เข้ามาใช้นะครับมารองรับกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเรียนว่าทุกวันนี้ Talent หรือว่าบุคลากรทางด้านไซเบอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนนะครับแล้วก็การที่จะมานั่งคอยรองรับปัญหาในแต่ละวันเนี่ยบางทีมันไม่ทันนะครับถ้าเกิดใครมีเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่ทำงานในวงการเนี่ยนะครับจะทราบว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวิร์กโหลดค่อนข้างเยอะนะทีนี้เราจะลดตรงนั้นได้อย่างไรนะครับก็คือเอาเรื่องของการทำออโตเมชันหรือการทำคอมพิวเตอร์โปรเซสเข้ามาใช้นะครับลดขั้นตอนเหล่านี้นะครับอันนี้ผมอาจจะขอเล่านิดนึงนะครับว่าในชีวิตประจำวันนะครับของคนที่เป็นดูแลด้านความปลอดภัยนะครับทางด้าน Cyber Security เนี่ยเราเรียกว่า SOC นะครับ Cyber Security Security Operation Center เนี่ยฮะวันนึงเนี่ยเขาต้องดูแลอะไรเจออะไรขึ้นบ้างนะครับก็จะค่อนข้างมีศัพท์ที่เทคนิคเยอะไปหน่อยนะฮะก็อันนี้เป็นในมุมของทางด้านภาพรวมๆก่อนนะครับว่าเขาเรียกว่า Anatomy ของการ Attack ของภัยคุกคามในปัจจุบันที่มันซับซ้อนเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่เขาเรียกไม่กี่สเต็ปไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ผมเล่าช่วงแรกว่าเคสที่ถูกแอตแทกนะครับจากทางโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าในเรื่องของมิดโปรดิวเซอร์ในอเมริกาเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าด้านซ้ายล่างเนี่ยก็คือว่าเขาเข้ามาทางช่องทางที่เป็นจุดอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีเมลทางด้านรีโมทเวิร์กเกอร์นะครับทางด้านไปคลิกลิงก์นะครับคลิกลิงก์นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเจอกันบ่อยในภาคคอน sumer ก็เจอนะครับหรือเปิดไฟล์นะครับพวกนี้เป็นช่องทาง exploration นะครับที่เป็นสเต็ปแรกแล้วกันในการที่จะเขาเริ่มเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็พอเขาเริ่มเข้ามาละในช่องที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มกระจายออกไปในเขาเรียกว่าในแต่ละภาคส่วนขององค์กรนะครับแล้วก็เริ่มฝังตัวก็คือการทำฝังตัว malware หรืออะไรต่างๆเข้ามาที่เครื่องนะครับแล้วก็แพร่กระจายภายในเขาเรียกว่า lateral movement บางทีอยู่บนพนักงานที่ไม่ค่อยมีสิทธิ์เท่าไหร่หรอกแต่เริ่มติดไปหาพนักงานที่ระดับสูงขึ้นหรือไปหาพนักงานที่ดูข้อมูลที่สำคัญขึ้นก็คือการเคลื่อนย้ายภายในเขาเรียกว่า lateral movement นะครับแล้วก็ที่เจอกันหลายๆเคสที่เป็นข่าวก็คือการถูกขโมยข้อมูลออกไปนะครับก็
ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำ exfiltration นะครับก็บางทีเขาจะไม่เข้ารหัสระบบใช้งานได้แต่ข้อมูลถูกขโมยไปแล้วนะครับก็จริงๆโดนกันเยอะเพียงแต่จะทราบหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์ก็จะมานั่ง forensic กันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทำกันมักจะเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับใครทำมันเกิดที่เรารู้คือว่า what กับ when นะฮะสิ่งที่เป็นในเรื่องของการทำการ response ปัญหาแต่เรามักจะไม่รู้ว่า who did it how it happened นะครับอะไรต่างๆเป็นต้นทีนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผมได้เรียนว่าเรื่องของ legacy technology หรือ legacy security เนี่ยครับที่มันมีมาแล้วที่เราคุ้นเคยอ่ะมักจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นไซโลก็คือพูดง่ายๆเรามีโซลูชันอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมาปิดปัญหาอย่างหนึ่งเรามีโซลูชันอีกอย่างหนึ่งมาปิดปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ค่อยคุยกันอันนี้เรื่องแรกก่อนอันที่สองมันก็ซับซ้อนนะครับซับซ้อนนะฮะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยคนที่ลำบากก็คือคนที่เป็นผู้ดูแลระบบทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ว่าข้อมูลต่างๆพวกนี้สุดท้ายแล้วเอามาใช้ไม่ค่อยได้เพราะมันเยอะจัดแล้วก็เขาไม่คุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์นะครับทีนี้ก็เลยมีในเรื่องที่ผมเรียนข้อแรกนะครับพาราไทข้อแรกก็คือการคอนโซลิเดตนะฮะคอนโซลิเดตหมายความว่าอะไรหมายความว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งหาโซลูชันหนึ่งไปตอบปัญหาอย่างหนึ่งหาอีกโซลูชันหนึ่งไปตอบปัญหาอย่างหนึ่งทำอย่างไรให้เรามีเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มแอปโรชก็คือว่าคิดใหม่ทำใหม่มองในเรื่องของภาพรวมก่อนว่าไอ้แพลตฟอร์มแอปโรชเนี่ยนะครับมันลดในเรื่องของความซับซ้อนลดในเรื่องของปริมาณข้อมูลที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ทำให้การตอบสนองมันดีขึ้นนะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มแอปโรชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าความสามารถนะครับความสามารถในการป้องกันเนี่ย effectiveness เนี่ยหรือว่า best of breed มันก็ควรจะมีใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเอ้ยเนี่ยแบบmalware ransomware เนี่ยมาแบบเก่งมากเลยหลบหลีกอะไรเก่งเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมีแต่แพลตฟอร์มอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีความสามารถในการป้องกันที่ดีพอเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีทั้ง2 อย่างนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าการบริหารจัดการด้านไซเบอร์นะครับก็คือต้องมีทั้งการเป็นแพลตฟอร์มแอปโรชแล้วก็มีทั้งในเรื่องของความสามารถที่เป็น best of breed ในแต่ละเรื่องเลยนะครับที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะครับนะครับขออนุญาตไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านเครือข่ายทางด้านเน็ตเวิร์กเพราะว่าต้องเรียนว่ามันเป็นเหมือนกับด่านแรกเลยในการที่เขาจะเข้ามาเล่นงานเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กที่อยู่ข้างในองค์กรอยู่ในโรงงานอยู่ใน data center หรือกระทั่งอยู่ที่บ้านนะครับมันจะมีในเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าความสามารถที่ควรจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มแรกที่อยากจะให้พิจารณานะครับอีกด้านหนึ่งที่ผมเรียนไว้ช่วงต้นก็คือว่าเรื่องของการใช้ cloud computing ที่ก็เริ่มมีบทบาทนะครับในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เพิ่มความยืดหยุ่นนะครับในการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องของการด้านลดต้นทุนนะครับหรือหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของ API การเชื่อมต่อการเพื่อให้เกิดธุรกิจกับธุรกิจนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปอาศัยนะครับบริการของ cloud computing ทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะดูว่าความสามารถที่เป็น best of breed ของทางด้านคำ cloud computing เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ควรจะมีนะครับจริงๆต้องเรียนว่าที่อยู่ด้านเป็น sub category เนี่ยหลายๆอันก็ไม่ได้เป็นที่บริษัทเป็น define ขึ้นมานะครับเป็นทางหน่วยงานอย่างเช่น Gartner ก็ define ขึ้นมาสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าเกิดจะให้achieve ในเรื่องของเป้าหมายปลายทางนะครับคือการที่จะ respond ปัญหานะครับได้ทันท่วงทีแน่นอนว่าการที่เรามีแพลตฟอร์มที่ดูแลเรื่องของ security operation ก็เป็นอะไรที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือสีเขียวนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับก็ถ้าไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับทีนี้
ในเรื่องของ Cyber Security Consolidation เนี่ยจริงๆบริษัทก็ไม่ได้พูดนะครับก็สังเกตว่าทางหน่วยงานการ์ดอีกแล้วนะครับก็เขาจะมาบอกว่าเป็นเทรนด์นะครับหลายปีละนะครับ 3-4 ปีละก็ปี21ก็พูดปี2022ก็พูดปีนี้ก็พูดเหมือนกันนะครับว่าคือแนวทางต้องมาทางนี้นะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ในการบริหารจัดการนะครับซึ่งก็คีย์เวิร์ดก็คือมี AI หรือ Analytics เข้ามาใช้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมอาจจะขอแชร์นิดนึงนะครับว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น Gartner Forrester หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีแต่เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับอย่าง Gartner เขาจะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวคำหนึ่งคือ Cyber Mesh ที่เป็น Principle ที่2เนี่ยก็จะมีพูดถึงตอนท้ายว่าเขาบอกว่าคือพยายามมองในเรื่องของเขาเรียกว่า Integrated Console หรือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็น Holistic View เป็นเหมือนกับ Single Pane of Glass อย่างเดียวในการบริหารจัดการระบบ Cyber Security นะครับขณะเดียวกันบางหน่วยงานนะครับก็บอกว่าเพราะว่าtalent หรือว่าบุคลากรด้าน cyber security อ่ะเขาช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพนักงานที่ดูโดยตรงหรือกระทั่งบุคลากรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตลาดนักศึกษาอะไรต่างๆนะครับที่เข้ามาในตลาดก็ช็อตนะครับอันนี้เป็นทั่วโลกนะเพราะการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบสนองนะครับให้มันออโตเมทเรสปอนส์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ควรจะมองนะครับสุดท้ายก็คือว่าพอเราคอนโซลิเดตเนี่ยการลงทุนนะครับมันก็จะลดในเรื่องของต้นทุน total cost ได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายผมได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของการ automate response ปัญหาหรือ test พวกนี้ได้อย่างเท่าทันนะครับแล้วก็ใช้ระบบแทนที่จะเป็นใช้คนมาดูแลอันนี้ขออนุญาตเล่าในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า SOC ของบริษัทนิดนึงนะครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่า SOC นะครับเพราะว่าบางท่านถ้าไม่อยู่ในวงการก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับ SOC หรือว่า Security Operation Center หรือง่ายๆก็เป็นวอลลุ่มละกันวอลลุ่มของระบบ Cyber Security เนี่ยนะครับอันนี้ขอแชร์ว่าเป็นของทางบริษัทนะครับของบริษัทเนี่ยมีพนักงานประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับมี asset เขาว่า asset ก็คือมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์มือถือมี CCTV มีเซิร์ฟเวอร์มีโน่นมีนี่มีนั่นนะฮะประมาณ 60,000 นะครับเรามีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกแล้วก็มี data center ประมาณ10กว่าที่นะครับทุกๆวันเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าล็อกก็คือว่า ก็คือล็อกนะฮะล็อกจาก asset พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์นู่นนี่นั่นนะฮะถูกยิงออกมาเนี่ยวันนึง 36,000 ล้านล็อกนะฮะยิงเข้ามาเยอะมากเลยนะครับทีนี้ทำยังไงอ่ะมันเยอะนะฮะแต่หลอกพวกนี้มันจะถูกระบบไปดูว่าอันนี้สำคัญอันนี้ไม่สำคัญคนดูไม่ทันก็ระบบก็เป็นคนคัดกรองก่อนเหลือที่เป็น alert นะครับ alert ก็คือมันเกี่ยวข้องกับ cyber security อ่ะประมาณ11ล้านอันนี้คือต่อวันนะฮะเข้ามาในส่วนกลางนะครับแล้วก็ alert พวกนี้ที่เป็นรอ alert เนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่ามันเป็น alert ที่ต้องใส่ใจมันนะฮะประมาณแค่เหลือร้อยกว่าจาก11ล้านมาทันที่2เหลือ100กว่าอันนี้ก็ใช้แมชชีนอย่างเดียวไม่ใช้คนนะครับเพราะคนไม่ทันแน่นอนนะฮะสุดท้ายเนี่ยเป็นการเรสปอนส์ละว่าเฮ้ย100กว่าอเลิร์ตต่อวันที่ค่อนข้างซีเรียสพูดง่ายๆก็เป็นภัยคุกคามแหละเพราะว่าเราก็จะโดนลองของทุกวันเนี่ยครับเราจะจัดการกับมันยังไงนะฮะก็สังเกตว่าเขาบอกว่าประมาณ14เคสเนี่ยฟูลลี่ออโต้เลยแล้วก็ร้อยต้นๆเนี่ย partial auto คือให้คนเข้าไปวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายมี incident จริงๆเนี่ยฮะที่คนต้องเข้ามาทำแค่วันละ7อันนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยคร่าวๆของซอกของบริษัทนะครับนะอันนี้ด้านขวาก็คือ outcome ว่าการที่เราใช้ระบบ automation เข้ามาแทนที่จะเป็นคนมานั่งแก้ปัญหา response ปัญหาหรือมานั่งคอยดูล็อกหรืออเลิร์ตวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยเอาคำที่ได้คืออะไรนะครับอันดับแรกก่อนคือเรื่องของค่าเฉลี่ยในการดีเทคก็คือว่า
สมมุติว่าเอ้ยไอ้ภัยคุกคามเนี่ยมันหลุดเข้ามาได้ละในองค์กรเราอะจากจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราดีเทคมันได้ภายใน10วินาทีมันอาจจะเป็นใครภัยคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกถ้าเกิดทุกท่านเคยได้ยินคำว่า zero day นะครับหรือ zero patient อะไรประมาณนี้ก็คือมันไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นภัยคุกคามที่เขาบิ้วมาเพื่อเล่นเราเลยอันเนี้ยแต่เราดีเทคได้ภายใน10วินาทีนะครับอันที่2คือว่า mean time to response เนี่ยภายใน1นาทีด้วยการเอาหลักการของออโตเมชันเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของคนเราก็จะมี analyst นั่งเฝ้า24ชั่วโมงเนี่ย10กว่าคนนะครับทั่วโลก asset ประมาณ 60,000 นะฮะจริงๆก็ต้องเรียกว่ามันเป็นแนวทางที่เป็น end goal นะครับต้องเรียกว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะมี maturity state ต่างกันนะครับก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเราทำเรื่องนี้ก่อนป้องกันก่อนเราก็ detect ให้ไวเอา AI มาช่วยสุดท้ายค่อยดูเรื่อง automation เพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับใกล้จบแล้วครับผมขออนุญาตเล่าถึง principle ที่2อีกอันนึงนะครับนอกจาก Zero Trust Framework เนี่ยคือในเรื่องของ Cyber Mesh Architecture ซึ่งอันเนี้ย Gartner เขาเขียนไว้นะครับไม่ได้เป็นบริษัทเขียนไว้นะฮะก็ Cyber Mesh เนี่ยง่ายเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่สนใจนะครับว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยเยอะแยะมากมายยังไงเป็นไซโลยังไงนะครับมีเรื่องของ Network Security ยังไงมีเรื่องของ Server Security อย่างไรมีเรื่องของ Cloud อย่างไร IoT ยังไงไม่รู้ไม่สนใจนะครับแต่ตราบเท่าที่เราสามารถที่จะ Normalize ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหน้าจอเดียวกันได้คือเป็นsingle pane of glass นะครับแล้วก็เอามาใช้ให้เกิด outcome พูดง่ายๆ detect ให้ไว response ให้เร็วหลักการของ cyber mesh มีแค่นี้เองนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันมาจากไซโลเยอะๆเนี่ยมันทำยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราถอยกลับไปนิดนึงที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าให้มองในภาพของการเป็นแพลตฟอร์มก่อนนะครับว่าแพลตฟอร์มที่เราต้องการเนี่ยด้านไหนด้านเน็ตเวิร์คด้านคลาวด้าน SOC ด้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องก็มานั่งดูว่าการที่เราจะทำถึงแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับการ์ดเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เราโยนทุกอย่างที่เรามีทิ้งไปหมดเลยแล้วลงทุนใหม่หมดนะครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งดูแหละว่าสเต็ปที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในมุมวิชาการบ้างนะครับจริงๆเนี่ยเรื่อง Zero Trust ที่พูดในช่วงแรกนะครับมันจะมีหนังสืออยู่3เล่มที่พับลิชออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่บุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยก็ใช้เป็นเหมือนกับเป็นคัมภีร์นะครับในการที่จะศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เป็นแนวทางนะครับก็เล่มแรกเป็นของทาง NIST นะครับ NIST จะดังอยู่แล้วในเรื่องของทางด้านการกำหนดสแตนดาร์ดทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ถ้าเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็คือ NIST 800นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของทางด้านตัวทางCISA นะครับของอเมริกาก็ถ้าบ้านเราก็อาจจะเป็น NCSA นะครับที่เป็นหน่วยงานดูเรื่องของ Cyber Security แล้วก็ Information Security นะครับเล่มที่3ก็คือ Department of Defense นะครับก็กลาโหมแต่ทั้งนั้นเนี่ย3เล่มนะครับถ้าเกิดจะให้สรุปใจความเผื่อบางท่านขี้เกียจอ่านนะครับก็มีอยู่5ประเด็นนะครับที่เขาสรุปมาให้หลักๆนะครับในแก่นของมันสีเหลืองนี่ก็คือว่าDesign for Resilience ก็คือให้คิดอยู่ก่อนว่าทุกวันนี้โครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของเราเนี่ยถูกโจมตีได้ทุกเมื่อแต่มันจะคงทนต่อเรื่องของภัยคุกคามอย่างไรก็คือ Design for Resilience นะครับอันที่สองก็คือให้เสร็จน้อยที่สุดไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากลับไปเรื่องตอนแรกๆที่บอกว่าเหตุการณ์ในการโดน Attack หลายๆเหตุการณ์เนี่ยบางทีเขาเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือพนักงานที่มีสิทธิ์ต่ำๆเนี่ยไปนั่งทำงานนอกสถานที่แล้วก็มีสิทธิ์สูงๆอ่ะในการใช้งานแล้วก็กลับเข้ามาในระบบในองค์กรเพื่อแพร่เชื้อเนี่ยเพราะนั้นการกำหนดสิทธิ์ให้มันน้อยที่สุดให้มันจำกัดที่สุดตามบทบาทตามข้อมูลที่เขาต้องเข้าถึงอะไรต่างพวกนี้มันเป็นอะไรที่ควรจะทำนะครับคือการให้สิทธิ์ต่ำๆไว้ก่อนค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ deep inspection คือพูดง่ายๆแหละมันต้องมีการที่จะเขาเรียกว่า
inspect นะ เดี๋ยวกำลังหา wording ภาษาไทยก็คือว่าพูดง่ายมีการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นนะครับพูดง่ายว่าแทนที่เราจะดูข้อมูลผิวเผินของข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมานะครับเราเจาะให้มันลึกมากขึ้นอันนี้ก็ต้องอาศัยความสามารถที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของbase of beat ในแต่ละด้านนะครับจะทำไงให้ดูให้ลึกให้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ได้ดูแค่ผิวเผินนะครับข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมาดูให้ลึกที่สุดไว้ก่อนนะครับอันที่4ก็คือ continuous validation คือพูดง่ายว่าไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์เข้าถึงแล้วเนี่ยแล้วเราปล่อยเลยนะครับแต่ว่ามันต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้คนนี้โอเคนะแต่ผ่านไปอีก3เดือนคนนี้ไปทำอะไรก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้อัปเดต Windows Patch นะครับuser password ไม่ได้เปลี่ยนหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบเขาตลอดไม่ใช่ว่าคนนี้เข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเราให้สิทธิ์เขาไปตลอดการนะครับมันต้องมีการตรวจสอบเขาตลอดเวลาถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งเขาไม่มีเงื่อนไขเมื่อไหร่ไม่ผ่านยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิดเนี้ยเราก็เดินเข้าร้านเซเว่นใช่ไหมก็มีการสแกนอุณหภูมินะครับเข้าได้ถามว่าถ้าเกิดเราเข้าครั้งแรกได้เนี่ยครั้งถัดไปเราต้องสแกนหรือเปล่าก็ต้องสแกนอยู่ดีนะครับอันนี้หลักการเดียวกันก็คือการทำ continuous validation นะครับสุดท้ายก็คือ respond ให้ไวนะครับนี่คือสรุปมาให้จากหนังสือ3เล่มนะครับทีนี้ต้องเรียนว่าใกล้จบแล้วครับว่าถ้าเกิดเรามีความที่จะอยากจะลองดูว่าองค์กรของเราหน่วยงานของเรามีในเรื่องของความมาชัวหรือในเรื่องของทางด้านความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆเราสามารถที่จะประเมินได้นะครับจริงๆมันจะมีทั้งเซลฟ์เซอร์วิสแล้วก็ที่เป็นให้ทางบริษัทเข้ามาช่วยดูนะครับเราเรียกว่าการทำ security assessmentrisk assessment ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือทางบริษัทเนี่ยมีพอร์ทัลที่เรียกว่า SLR Security Lifecycle Review นะครับหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลองทดสอบใช้บริการได้ว่าทุกวันนี้ข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมาในโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยฮะทั้งในออฟฟิศในเซิร์ฟเวอร์ในอะไรก็แล้วแต่ในคลาวด์เนี่ยมันมีภัยคุกคามที่เราไม่รู้หรือเปล่าคือพูดง่ายมี visibility provide ให้นะครับซึ่งก็ตรงนี้ทางหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมาลองทดสอบใน portal ของบริษัทได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้วิเคราะห์เราก็จะแจ้งได้เลยว่ามีอะไรที่มันดูแปลกๆบ้างคล้ายๆกับเป็นเครื่องสแกนระดับ MRI สแกนระดับ CT สแกนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเครือข่ายของเรานะครับส่งข้อมูลมาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเพราะว่าทางportal ของเราเนี่ยมีการ compile GDPR ไว้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับมีหลายๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐธนาคารหรืออะไรที่ก็มาใช้บริการตรงนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอีกอันนึงก็ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีบริการอีกเช่นกันนะครับจากบริษัทแล้วก็ฟรีด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยประเมินเขาเรียกว่าadoption นะครับหรือว่ามาทำ heat map ของความสามารถของเราว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน network ก็ดีนะครับในเรื่องของ cloud ในเรื่องของ software as a service ในเรื่องของ computer server หรือกระทั่ง SOC ว่าตอนนี้เรามีความมาชัวร์แค่ไหนในแต่ละด้านซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริการฟรีเหมือนกันจากทางบริษัทนะครับแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างรายละเอียดนิดนึงนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ผมมีพูดถึง Gartner เยอะในเซสชันเพราะฉะนั้นก็ทางท่านที่สนใจเนี่ยอาจจะมาดาวน์โหลดได้นะครับ Gartner Peak 2022ทางด้าน Cyber Security ว่าเขาพูดถึง Key Trend ประมาณ10เรื่องเนี่ยอะไรบ้างนะครับ2023น่าจะยังไม่ออกนะฮะก็อ้างอิง22ได้เพราะมันคล้ายๆกันนะครับก็ดาวน์โหลดไปได้หรือว่าดูในทางเว็บของบริษัทได้นะครับก็ผมขอจบการบรรยายเท่านี้นะครับสำหรับในเรื่องของธุรกิจดิจิทัลแล้วก็ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้สุดท้ายแล้วขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าการมาแชร์วันนี้ไม่ได้มาสร้างความกังวลให้กับเรานะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าผมขึ้นหัวข้อว่า
การ enable digital transformation ด้วย cyber security หมายความว่าเรายังก็ต้องไปต่อด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆหรือดีๆขึ้นให้กับองค์กรแล้วว่าคุณภาพชีวิตแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราก็ต้องกลับมามองก็คือว่าเราพร้อมไหมนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้แล้วถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราเรียกใครเข้ามาช่วยได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะฝากไว้นะครับจริงๆถ้าเกิดใครสนใจเคสผมซ่อนไว้ใครสนใจเคสของ 3-4 เคสที่เล่าจริงๆมันมีบทสรุปให้ว่าเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างไม่ใช่เป็นโรงไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ